าหากว่าต่อท่อเหมือนต่อน้ำประปาทั้งหมดโอเคนะแต่ต่อท่อเล็กท่อใหญ่ไม่เข้าประกันได้ก็ต่อมันไปเถอะ ท่อนั้นเมื่อเวลาใช้นานๆแล้วมันมีคำว่าสึกหรอกับเพิ่มขึ้นมาถ้าเป็นท่อเหล็กท่อประปาท่อเหล็กนั่นแหละฮะข้างนอกมันก็ดูดีเนาะแต่ข้างในมันเป็นมะเดื่อนะพี่เอ๋ยข้างในท่อมันขรุขระมันเป็นมะเดื่อก็แปลว่าภายในท่อน่ะมันเกิดสนิมสนิมเหล็กภายในมันก็เพิ่มพื้นที่มันเพิ่มพื้นที่ของเลือดจะเดินผ่านมันเพิ่มพื้นที่พื้นที่มันแคบนี่ดีกว่าเออง่ายไหมนี่ผมกำลังหลับตานึกถึงไฮดรอลิกอยู่นะครับก็เลยกฎของของไหลกฎของของไหลนะครับเมื่อพื้นที่มันเล็กเพราะว่ามันมีสนิมนะในเลือดเนี่ยมันก็มีคำว่าไขมันเขาพ่อเขาชอบพูดจังอะไรเดี๋ยวมีคำว่าอนุมูลอิสระมันแปลว่าอะไรผมยังหาคำแปลไม่ได้อนุมูลอิสระอย่าคิดมากตีแตกตัดตกไขมันที่ว่านะมันจะสลายไปอย่างเดียวก็คือความร้อนคือธาตุไฟในร่างกายเรานะครับถ้าใครก็ตามที่มีธาตุไฟเยอะมากกินอะไรก็ได้อ้าวช้างเดินผ่านมากินมันเยอะๆน้ำมันช้างหมูเดินผ่านมากินมันเยอะๆน้ำมันหมูมันจะแปลงน้ำมันนั้นเป็นพลังงานเลยเพราะเกิดการเผาไหม้หรือว่าเบิร์นได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองเห็นไหมครับงั้นคนที่กระโดดตามสไตล์ไททันแมนที่เขาแนะนำนั่นน่ะตรงนั้นแหละมันจะเบิร์นไปว่าลูกไหม้เผาไหม้เห็นไหมน้ำมันในเส้นเลือดที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยนะมันก็จะกลายเป็นพลังงานต่อไปอีกทีหนึ่งนะตามหลักการนะครับน้ำกับน้ำมันอะไรมันติดไฟได้ง่ายกว่ากันวิธีคิดง่ายๆน้ำมันติดไฟได้ง่ายกว่าเยอะเลยงั้นน้ำมันปลาน้ำมันหมูน้ำมันแมวน้ำมันหาเหวอะไรก็ตามทีนะมันอยู่ในร่างกายไม่ถูกสลายไปได้โดยความร้อนเองการเผาผลาญเผาไหม้เมตาบอลิซึมมันจะทำงาน